ส่วนความเคลื่อนไหวกีฬาในประเทศแซนดี้คาวกาสตูวิกนักขับหนุ่มลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย19ปีที่เพิ่งคว้าแชมป์สนามแรกในศึกยูโรฟอร์มูล่าโอเพ่น2014ที่นูเวอร์กริงของเยอรมนีและเดินทางมาขอบคุณทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยที่ได้นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันโดยซันดี้หวังว่าตนเองจะทำผลงานได้ดีและมีโอกาสคว้าแชมป์สนามที่2ที่ต่อกันและจบฤดูกาลด้วยแชมป์ในปีนี้